ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา52นะครับโจทย์กำหนดว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการล็อก x ฐาน3เท่ากับ1บวกล็อก9ฐาน x อยู่ในช่วงข้อใดต่อไปนี้โอเคก็เหมือนกับเป็นการแก้สมการแล้วค่อยเอาคำตอบมาบวกกันถูกไหมครับสมการหลักที่เรามีก็คือล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับ1บวกล็อก9ฐาน x โอเคพี่แบงค์เห็นล็อก9ฐาน x สิ่งแรกที่พี่แบงค์ทำได้ทำอะไรดีตัวนี้พี่แบงค์ปรับออกมาเป็นล็อก3ยกกำลัง2ฐาน x ตัวนี้ก็คือล็อก x ฐาน3ทีนี้พี่แบงค์ไปนึกถึงกฎโอเคพี่แบงค์ลองทบทวนจริงๆกฎข้อนี้เป็นกฎพื้นฐานของล็อกเลยใช่ไหมล็อก a ยกกำลัง m สามารถเดี๋ยวนะครับเพียงขอจัดรูปดีๆแล้วกันเอาเป็นล็อก m ยกกำลัง n แล้วก็ a ฐานด้วย a ยกกำลัง b โอเคนะครับจากกฎข้อนี้ตัว n ข้างบนนี้จะตบลงมาข้างหน้าได้กลายเป็น n ล็อก m แต่ไอตัว b ข้างล่างนี้ที่มันเป็นตัวยกกำลังของฐานเนี่ยเราสามารถเอาออกมาข้างหน้าได้แต่ไปอยู่ที่ตัวส่วนสามารถทำอย่างนี้ได้เสมอดังนั้นตัวนี้เลข2ตัวนี้พี่แบงค์สามารถตบออกมาข้างหน้าก็กลายเป็น2ล็อก3ฐาน x แล้วฝั่งนี้ก็คือล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับ1บวก2ล็อก3ฐาน x กดถัดมาพี่แบงค์เห็นตรงนี้ล็อก x ฐาน3กับล็อก3ฐาน xเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยมากเลยนะมันมีกฎอยู่ว่าล็อก a ฐาน b มีค่าเท่ากับ1ส่วนล็อก b ฐาน a สังเกตไหมครับมันเหมือนกับเป็นการกลับเศษส่วนของ a กับ b ถ้าย้ายลงมาเป็นล็อกข้างล่าง b จากที่เคยเป็นฐานจะกลายเป็น b เป็นตัวหลังล็อก a ที่อยู่ตัวหลังล็อกจะกลายเป็น a ที่เป็นฐานโอเคแล้วทำไงต่อทีนี้พี่แบงค์จะเปลี่ยนตัวนี้ไปหาสิ่งนี้หรือทำแบบไหนดีจำไว้เลยนะครับเราจะหาเราจะทำให้เราจะทำให้ล็อก x ฐาน3เพียงให้ตัวแปรเนี่ยมันอยู่ที่หลังล็อกไว้ก่อนโอเคนะครับมันก็เลยกลายเป็นล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับ1บวก2ส่วนด้วยล็อก x ฐาน3พี่แบงค์กลับเศษส่วนโดยใช้คุณสมบัติข้อนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นมาเป็นทริคที่พี่แบงค์ใช้บ่อยๆก็คือใช้ทริค a พี่แบงค์กำหนดให้ a มีค่าเท่ากับล็อก x ฐาน3จริงๆควรจะเขียนว่ากำหนดให้ล็อก x ฐาน3เท่ากับ a แล้วกันเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็จะเปลี่ยนได้มากลายเป็น a มีค่าเท่ากับ1บวก2ส่วน a เอา a คูณตลอดก็กลายเป็น a กำลัง2มีค่าเท่ากับ a บวก2ย้ายข้างกลับไปลบก็คือกลายเป็น a กำลัง2ลบ a ลบ2เท่ากับ0โอเคถ้าทีนี้พี่แบงค์แยกตัวประกอบตัวนี้มันก็กลายเป็น a ลบ2คูณกับ a บวก1มีค่าเท่ากับ0ตัวนี้ก็เลยได้กลายเป็น a มีค่าเท่ากับ2หรือ a มีค่าเท่ากับลบ1แต่ a คือล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับ2หรือฝั่งนี้ก็คือล็อก x ฐาน3มีค่าเท่ากับลบ1ทำยังไงให้3หายไปทำยังไงให้ล็อกหายไปขอโทษทีครับเราบอกว่าโดยพื้นฐานของเรื่องล็อกถ้าหากมี y เท่ากับขอโทษครับมี x เท่ากับ a ยกกำลัง y มันสามารถบอกว่ามันเตะลงจำได้ไหมพี่แบงค์เคยสอนอย่างนี้ไว้ก็คือกลายเป็นล็อก xฐาน a มีค่าเท่ากับ y เราแปลงจากเลข expo ให้กลายเป็นอยู่ในรูปของล็อกหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ในรูปเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปของล็อกทีนี้ถ้าเรามีรูปของล็อกแล้วอยากให้กลับไปอยู่ในรูปของเลขยกกำลังพี่แบงค์ทำไงพี่แบงค์ก็ผลักขึ้นก็กลายเป็น x มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง y ดังนั้นตัวนี้ครับถ้าพี่แบงค์อยากทำพี่แบงค์อยากทำให้ล็อกหายไปพี่แบงค์ก็ผลักขึ้นก็กลายเป็น x เท่ากับ3ยกกำลัง2และเช่นเดียวกันตัวนี้ผลักขึ้น x ก็เท่ากับ3ยกกำลังลบ1 3ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับก็ได้9
9 3ยกกำลังลบ1ได้เท่าไหร่ครับการยกกำลังติดลบคือการกลับเศษส่วน3ยกกำลัง1ก็กลายเป็น1ส่วน3เฉยๆโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้ออกมาก็คือ9กับ1ส่วน3แต่เขาถามหาผลบวกของคำตอบระวังให้ดีนะครับพี่แบงค์กำลังหลอกอะไรเราอยู่ระวังให้ดีสังเกตว่าพี่แบงค์ในเรื่องล็อกเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีหมายเหตุข้อจำกัดอะไรบ้างในเรื่องล็อกต้องมีข้อจำกัดอะไรบ้างเรื่องล็อก x ฐาน a มีหมายเหตุเลยอย่างแรกคือหลังล็อกต้องมากกว่า0หมายเหตุของฐานและด้วยฐานต้องมากกว่า0และฐานต้องไม่เท่ากับ1ในข้อนี้เนี่ยจากสิ่งที่พี่แบงค์เห็นอยู่มันมี x อยู่หลังล็อกดังนั้นในความเป็นจริงพี่แบงค์จะต้องเขียนหมายเหตุตั้งแต่แรกเลยล่ะว่า x ต้องมากกว่า0แล้วก็เห็นไหมว่ามี x เป็นฐานด้วยดังนั้นต้องมีเงื่อนไขว่า x มากกว่า0และ x ไม่เท่ากับ1มาเพิ่มอีกถูกไหมครับอย่าลืมเขียนนะครับเพราะบางครั้งเงื่อนไขพวกนี้จะต้องนำมาใช้ในการตรวจคำตอบเมื่อกี้เราได้มาว่า x ของเราคือ9กับ1ส่วน3 9มากกว่า0ไหมมากกว่า0 9ไม่เท่ากับ1ไหมใช่แปลว่า9ใช้ได้1ส่วน3มากกว่า0 1ส่วน3ไม่เท่ากับ1แปลว่าตัวนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นเอา9บวก1ส่วน3คือผลบวกก็กลายเป็น9กว่ากว่า9กว่ากว่าอยู่ข้อไหนก็อยู่ช้อยส์3ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับอย่าลืมเรื่องเงื่อนไขนะสำคัญนะครับโอเค